ยงเชิญยิ้มกุมขมับทิศสมปองยังไม่อ่านแชทหลังท้าดวนมวยขำๆจนเกิดดรามา่าหลังจากเมื่อวันที่3มกราคมนักแสดงตลกรุ่นใหญ่ยงเชิญยิ้มเกิดอาการคันไม้คันมือร่างกายพร้อมปฐามากโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวแบบคำๆท้าชกทิศสมปองที่เพ่งศึกจากการบวชพระมาได้ไม่นานด้วยเงินเดิมพันสามหมื่นบาทพร้อมกติกาสุดโหดถึง5ข้อทำกลางโลกโซเชียลที่ตกใจกันใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายยงเชิญยิ้ม จนนายยงต้องออกมาชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าโอ้โ oh, หเป็นเรื่องซะง,งั้นมีคนเข้าไปด่านาในข่าวเยอะเลยอะแต่นาไม่ถือสาหรอกเดอคือคนที่ด่าอาจจะดูแค่หัวข้อข่าวไม่ได้อ่านเนื้อข่าวว่าน้าเล่นอะไรก็เลยตัดสินไปเลยว่า,อย,างงอย่างนั้นอย่างนี้ยังไงก็แล้วแต่ถ้านาทําให้พวกเราเข้าใจผิดนาขอโทษทุกคนด้วยเดอนาไม่มีอะไรกับใครทุกคนทั้งสิน้น เพียงอยากให้ทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มเท่านั้นจริงๆและล่าสุดเมื่อวันที่4มกราคมช่วงเช้าของวันนี้นายยงรีบทักไลน์ไปหาทิดสมปองด่วนตั้งแต่ช่วง7โมงเช้านิดๆของวันนี้พร้อมส่งข้อความไปหาว่าพี่ทิดป้องตื่นๆผมมีเรื่องกับพี่ทิะง,งั้นเล่นจนเป็นเรื่องแท้ๆเห็นข่าวหรือยังผมโพสเป็นมุกสนุกๆหยอกๆพิทิษ์แต่มีคนเขาคิดว่าผมกับพี่ทิดมีเรื่องกันเฉยเลยอะเหนื่อยไหมเล้างานเยอะเลยคิดถึงกันอยู่เดอ้อ อะย,งงยังไงยังไงยังไม่อ่านอีกอ๋ออสงสัยยังไม่ตื่นขอโทษขอโทษโ,โดยในช่องคอมเมนต์ใต้โพสก็มีแฟนๆที่เข้าใจเจตนาของศิลปินตลกรุ่นใหญ่เข้ามาแสดงความคิดเห็น้วยการให้กำลังใจและกดไลค์กันอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคะ